จะทดสอบของโซลาให้ดูนะคะก็เจจะลองใช้ไพรเมอร์ของเขาด้วยแล้วกันนะเพราะเขาบอกว่าใช้คู่กับโซลาบีบีไพรเมอร์แล้วมันจะก็โอเคขึ้นพอดีสีผิวเจ๊เลยอันนี้ใช้ BB Primer ของโซลาอันนี้ผิวปกติทีนี้เจ๊จะลงตัวโซลาคุชชั่นเอาดรัมแมท SPF 50 PA 3 บวกตัวนี้ลงไปนะข้างนี้ลง BB Primer ของโซลาแล้วก็โซลาคุชชั่นอัลตร้าแมทตัวนี้นะคะปกปิดดีขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยมีความฉ่ำขึ้นเจ๊ชอบและนี่ก็คือลูกที่เจ๊แต่งได้จากโซลาคุชชั่นแล้วก็ BB Primer ของเขานะคะเริ่มต้นที่9โมงบอกสรุปผลณตอน3ทุ่มกี่ชั่วโมงอะ12ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะอย่างแรกเลยก็คือผิวดีมากมีความฉ่ำแต่ไม่คราบผลก็ใช้งานระหว่างวันสำหรับผิวแห้งแบบเจ๊ตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแต่รอดนะคะถ้าเกิดว่าใช้ร่วมกับไพรเมอร์ได้ผลผิวที่สวยกว่าเพราะว่าผิวยังมีความฉ่ำแล้วก็ให้ความเรียบเนียนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในส่วนของไพรเมอร์ BB ที่ใช้คู่กันเจ๊แนะนำนะผลออกมาโอเคมากๆนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เจ๊ทดสอบตัวคูชั่นของโซลาคูชั่น2ใน7ให้จ้า